ะสวัสดีก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับเดี๋ยวรอคุณผู้ชมนิดนึงนะครับสวัสดีอาจารย์มงคลด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวผมจะไลฟ์สดก็ผมก็จะแชร์ก่อนนี่ทักทายคุณผู้ชมนะครับที่ตื่นแต่เช้าเลยนะครับวันนี้ต้องบอกว่าเป็นวันพุธกลางสัปดาห์จ้ะใช่ครับพุธที่23ใช่ครับ23กันยายนนะครับต้อนรับคุณผู้ชมครับที่กำลังติดตามอยู่ที่Delivery Channel ของเรานะครับตอนนี้เช้าวันใหม่ต้องสดใสกว่าวันเดิมใช่ครับเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์ครับตลอดเดือนกันยายนที่ผ่านมา23วันก็ต้องบอกว่าผมเห็นงานของคุณบริเยอะมากภารกิจเยอะแยะมากมายแสดงว่าเศรษฐกิจดี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 คุณบริเนี่ยเป็นตัวแทนของทุกสิ่งทุกอย่างโอ้โหเป็นของคุณการเงินการทองความสำเร็จเพราะว่าเป็นตัวแทนคนขยันเป็นตัวแทนคนทำงานนะถ้าคนคุณบริเนี่ยมีงานทุกวันทุกวันทุกวันนั่นแปลความหมายว่าเป็นตัวแทนของคำว่าความเจริญโอ้คือความรุ่งเรืองในหมู่สังคมบริษัทเก่งไงครับว่าทุกวันที่เราตื่นมาเนี่ยเราต้องมีอะไรที่แบบทำแบบไปนู่นไปนี่แอคทีฟิตี้ปฏิสัมพันธ์กับคนมากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยในสัปดาห์ที่ผ่านมาอย่างเช่นยกตัวอย่างในการที่การประกวดต้องบอกเลยนะครับเป็นไงบ้างปีนี้ผมต้องพูดครับปีนี้เป็นกระแสในสังคมโซเชียลครับสุดยอดเลยลูกค้าก็ได้ยินรายการหนึ่งแล้วก็มีการมงกุฎก็แต่ต้องบอกว่าเป็นที่น่าสนใจที่จะออกข่าวเป็นยังไงแล้วแต่ผมว่าให้ความน่าสนใจให้ความสนใจแล้วก็มีความเป็นจริงก็สูงมากมงกุฎต้องเป็นของคนใดคนนั้นเอาไปโอ้โหนี่คือข้อมูลใหม่นะที่เราจะได้รับรู้แล้วก็ต้องเป็นข้อควรระวังความรู้ใหม่ด้วยนะแต่รู้สึกว่าพี่กรสารท่านนั้นก็ขอโทษออกมาขอโทษแล้วบางทีก็แบบอาด้วยคำเลยไม่ไหวเลยอาจจะแบบเราเป็นเราหรอกเองก็ไม่รู้นะเราไม่ว่าหรือว่าอะไรที่ไหนเพราะว่าเป็นเราเราก็ตุ้มเทอย่างเราก็ไม่รู้เราก็อยากจะให้รายการนะครับสนุกที่สุดแล้วก็เป็นกันเองดีแหละที่สุดว่ารู้ว่าอาจจะมาจะไม่เหมาะที่ข้อมูลใหม่เหมือนกันครับเพราะนั้นแล้วคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงบ้างกับท็อปปิกนี้นะครับหรืออีกอย่างหนึ่งหรืออีกอย่างหนึ่งที่เบอร์การประกวดที่ผ่านมาจ้ะครับก็ไม่มีใครพูดเรื่องของเอาตรงๆนะเรื่องของการเมืองกับเรื่องของการแสดงความคิดเห็นครับถือว่าเป็นนิมิตหมายใหม่เรื่องใหม่ที่เกิดขึ้นเลยอาจารย์คิดเห็นยังไงตรงนี้ต้องความรู้สึกก่อนผมต้องบอกว่าในเรื่องของการเมืองหรือความรู้สึกของตัวเราเลยคนไทยคนหนึ่งเราก็คิดว่าทุกคนเนี่ยมีความเห็นของแต่ละคนแต่ละคนต่างกันอยู่แล้วต่างกันอยู่แล้วในสังคมประชาธิปไตยไม่ใช่ประเทศของเราประเทศเดียวทุกประเทศทั่วโลกครับต้องเป็นแบบนี้อยู่แล้วแต่เพียงแต่เราอาจจะต้องปรับตัวเข้าหาคนนี้คนนี้คนนี้คือทุกคนมีสิทธิ์ครับแม้แต่เราจะเป็นผู้บริหารแม้เราจะเป็นผู้ที่เป็นลูกน้องเออครับใครก็แล้วแต่เราต้องรับฟังทั้งหมดเพราะว่าสังคมเนี่ยคือการอยู่รวมกันทุกคนทุกหน่วยเหล่านะครับเพราะฉะนั้นมันก็เป็นทางออกแต่ให้แบบอยู่กำลังพอดีกำลังพอดีอันนี้สำคัญที่สุดใช่นะครับก็รับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกันนะครับอันไหนไม่ดีที่ผู้ใหญ่เขาปรับมาบอกปรับมาเราก็เราคนรุ่นใหม่เราต้องปรับเราระวังแต่ความคิดเห็นของเยาวชนเราก็ไปต้องรับฟังด้วยเพราะว่าประเทศไทยต่อไปก็ต้องอยู่กับในมือของน้องๆด้วยเพราะฉะนั้นสองฝ่ายมันจะสำคัญตรงนี้นะครับอันนี้ก็ฝากคุณผู้ชมไว้ด้วยมาทักทายกันครับท็อปิกที่ผ่านมาเนี่ยหลายเรื่องราวเลยแต่เรื่องราวของเราวันนี้นอกจากเรื่องของที่ผ่านมาในอดีตปัจจุบันวันนี้แล้วอนาคตในอนาคตนี่เข้าเลยเพราะว่าอาจารย์มงคลรัตน์ทิงคำเนี่ยฉายาหมอดูไฮโซเนี่ยเราก็จะต้องเอาความรู้ตรงนี้มาช่วยเหลือกันถูกเห็นไหมล่ะที่สำคัญที่สุดครับเรื่องในอดีตไม่ใช่ไม่สำคัญคือมันเป็นประสบการณ์ถูกต้องอันนี้ก็ถูกนะถูกต้องแม้เราทุกคนเนี่ยเราจะใช้ชีวิตอาจจะไม่มีใครเก่งเกินแล้วก็ไม่มีใครที่จะฉลาดรอบรู้แม้ถึงว่าผมเป็นหมอดูผมก็จะต้องมีจุดนึงอ่ะที่เราเคยผิดพลาดแล้วเราพยายามจะแก้ไขแล้วก็เราจะไม่อยากให้มันเกิดขึ้นอีกอันนี้สำคัญมากอาจารย์ก็เคยพลาดผิดมาทุกอย่างพี่บอลลี่ก็เคยคุณผู้ชมก็เคยเพราะฉะนั้นเนี่ยเก็บบทเรียนในอดีตนะครับมาปรับใช้ในวันเนี้ยแล้วก็อนาคตในวันพรุ่งนี้ผิดพลาดให้น้อยที่สุดพี่บอลพูดอย่างนี้ดีกว่าถูกต้องเอาข้อผิดพลาดให้น้อยที่สุดเลยเพราะนั้นแล้วนะครับในเดือนที่ผ่านมากันยาในเดือนสิงหาอุ้ยโควิด19ในต่างๆโอ้โหบางคนก็ประมาทเลินเล่อไปไม่ได้ล้างมือะไรอย่างเงี้ยมีเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นในเดือนหน้าครับเขาบอกว่าต้องระวังเพื่อนบ้านเราโควิด19ระลอก2เห็นไหมแค่หนักนะอาจารย์หลายประเทศนะไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านทั่วโลกนะแต่
ทุกคนก็จะต้องมีเรียกว่าสติสัมปชัญญะครับความกลัวเนี่ยไม่ได้ช่วยทำให้เราได้ดีแต่ความไม่ประมาทจะทำให้เราได้ดีนี่สำคัญที่สุดเลยเพราะนั้นแล้วเราจัดรายการเนี่ยคุณก็ต้องได้ประโยชน์ด้วยนะครับแล้วก็ได้แนวไอเดียว่าเฮ้ยเดือนหน้าฉันเกิดราศีนั้นราศีนี้อ่ะทิศทางเดือนหน้าเพราะมีบางคนที่บอลเกิดไว้ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วว่าวันนี้วันพุธที่23อาจารย์มงคลจะมาใช่ครับคุณลูกค้าของเราในแฟนเพจโอ้ยมีปัญหามากมายเลยโอ้ยจะเปลี่ยนงานใหม่หรือว่าแฟนที่คบอยู่มีประมาณ2คน3คนจะเลือกคนไหนดีโอ้มีอย่างนี้ฝากคำถามมาแต่ผมไม่เคยเชื่อไม่ใช่มีบ่อนเพราะเสน่ห์แรงเกินคนคนนี้มีแฟนอยู่3คนอันนี้ลูกค้านะเขาอินบ็อกซ์มามีแฟนอยู่3คนดีกันคนละอย่างให้อาจารย์ตัดสินหน่อยว่าจะเลือกคนไหนดีหรือมีบางคนเน้นธุรกิจเขาบอกว่าขายที่ดินมาขายไม่ได้เลยทำอย่างไรจะขายที่ดินแปลงติดทะเลผืนนั้นได้เรื่องเงินใช่ไหมอันนี้เรื่องเงินสวยมากเลยติดทะเลเนี่ยนี่ไงสามเรื่องสามราวสามท็อปิกแล้วก็มีบางท่านครับที่ส่งอินบ็อกซ์เข้ามาคุณนรุมนบอกว่าคุณแม่ป่วยเป็นมะเร็งทำยังไงก็แล้วแต่ตอนนี้คือออกจากงานเลยนะที่ส่งเรื่องราวมาออกจากงานครับและที่สำคัญคือช่วงสุดท้ายเนี่ยตั้งใจจะดูแลคุณแม่อันนี้ถามคิดว่าอย่างไรบ้างเรื่องนี้ความกตัญญูเขาจะต้องมีความสามารถสุดๆอ่ะเพราะว่าออกจากการงานและเข้ามาดูแลคุณแม่หมายถึงทั้งชีวิตของตัวเขาและคุณแม่เนี่ยฝากไว้กับสิ่งตรงนี้เลยเพราะฉะนั้นสำคัญมากนี่ไง4คน4เรื่องราวที่ส่งอินบ็อกซ์เข้ามานะครับแล้วก็โทรศัพท์มาที่ LINE ของเราด้วยที่ @beberry024150566 เพราะฉะนั้นวันนี้ใครมีเรื่องราวต่างๆเหล่านี้เรื่องอะไรก็แล้วแต่ส่งมาบอกเลยวันนี้ครับกติกาของเราใครที่ถามมาว่าเฮ้ยเราจะแจกอะไรบ้าง อาจารย์สิ่งที่เป็นแบบไฮไลท์ของเราเลยที่อาจารย์ชอบมากผมเนี่ยยังไงผมก็ต้องชอบอะไรที่เป็นสีทองม้าทองแอดมินของเราเอาไปหน่อยแต่ลูกค้าบอกว่าจัดรายการแล้วจะไม่เด็ดตลอดเลยเอาไงไม่ถึงชอบแต่ถึงชอบเขาบอกว่ามาร์คทองเนี่ยมันได้ราคาที่สมน้ำสมเนื้อที่สุดแม้ว่าตอนนี้ทองจะขึ้นลงก็แล้วแต่มาร์คทองตัวนี้ยังไงก็ไม่มีทางลงไม่มีทางลงแน่นอนให้คุณผู้ชมดูนะครับวันนี้พี่บอลลี่อยากจะร่วมสนุกกับแฟนๆนะครับร่วมสนุกกันยังไงก็แค่3 แชร์ใครที่นั่งดูอยู่แชร์ลงกรุ๊ปให้หน่อยนึงนะครับดูรายการเราไปแล้วได้ประโยชน์ได้ไอเดียด้วยเฮ้ยเดือนหน้าเราจะปรับทิศทางของเรายังไงทั้งการงานทั้งการเงินทั้งความรักสุขภาพโชคลาภนะครับเล่นเกมกับเราวันนี้เนี่ยเรามีมาสทองมูลค่ากระปุกละ 1,290 บาทมอบให้1กระปุกท้ายรายการอันนี้แจกฟรีนะครับใครที่อยากได้เล่นเกมร่วมสนุกกับเรานะครับ3 แชร์นะครับแอดมินฝากดูด้วยว่าใครขึ้นผู้แชร์แล้วนะครับเล่นเกมกับเรานะฮะคุณมีสิทธิ์ลุ้น1เฟสก็ได้1สิทธิ์นะครับแท็กเพื่อน1เฟส1สิทธิ์ถ้าเกิดมี3เฟสก็3สิทธิ์บอกเพื่อนเลยที่ดูอยู่ใครมีเพื่อนสนิทหรือว่าเป็นแฟนคลับอาจารย์มงคลบอกว่าวันนี้ดูรายการดูดวงด้วยแล้วได้ด้วยฟรีมูลค่าตั้ง 1,290 บาทใครอยากเล่นเกม3แชร์นะครับเล่นเกมกับเราที่ Beberry Show ของเราวันนี้ LINE แอดทักได้เบอร์โทรศัพท์ทักได้024150566นะครับหรือว่าทักทาง Facebook ก็ได้อ่ะวันนี้ไม่เป็นการเสียเวลาครับเริ่มต้นเลย12ราศีเราบอกว่าเราปรับยุคใหม่เราปรับยุคใหม่เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราไปใช้กับการดูดวงแบบเยอะมากตอนนี้เราก็ย่อลงมาเพราะว่าเพื่อที่ให้ทุกคนเนี่ยได้สามารถรู้ดูตัวเองภายใน5นาที10นาทีได้เลยสั้นเลยกระชับเลยแล้วก็ที่สำคัญคือเอาไปใช้ได้เลยใช้ได้เลยเอาวิธีการเป็นไงครับผมจะเลือกนะครับ12ราศี12ใบแล้วผมจะดูว่าในทั้งหมดเนี่ยราศีใดเด่นเรื่องอะไรหรือว่าราศีใดเด่นเรื่องรักราศีใดเด่นเรื่องการงานราศีใดเด่นเรื่องของความรักโอ้และราศีใดที่จะต้องควรระวังกลับใหม่นะครับก็เราแล้วเนี่ยคุณผู้ชมที่แบบว่าเฮ้ยราศีชั้นราศีตุลพิจิกธนูรอท้ายโอ้โหไม่ไหวเพราะนั้นเนี่ยอาจจะมาอยู่ตอนต้นก็ได้แล้วอาจจะเด่นในเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้ตามดวงตามหน้าไพ่ดูกันตั้งแต่ต้นทางเลยพยัญชนะทุกคนรอบเที่ยงธรรมเริ่มเลยปรบมือคุณผู้ชมพิมพ์รายชื่อราศีมาเลยนะครับตอนนี้นะฮะที่บอลขออนุญาตทักก่อนเลยคิมเบอร์เมธค่ะเมธจะเด่นเรื่องอะไรคะอาจจะใจเย็นนะนะครับมีคุณบอยเมธครับนะฮะรอราศีพิจิกค่ะขอถามเรื่องค้าขายคุณถุงเงินถุงทองพันชาติ
เดี๋ยวรอนะครับเด่นเรื่องค้าขายราศีพิจิกส่งมาเชิญครับเรื่องมาถึง12ใบแล้วราศีแรกก็คือราศีมังกรไล่ไปเลยนะดูนะครับราศีมังกรโอ้โหเดวิลเลยไพ่เดวิลนี่คือไพ่ของกิเลสนะเดี๋ยวเราค่อยๆสรุปทีเดียวนะครับเราเปิดไล่ก่อนราศีนะครับกุมได้สองไพ่สองไม้เท้าราศีมีนได้หนึ่งเหรียญหนึ่งเหรียญนี่ไพ่ราศีมีนเนี่ยต้องบอกก่อนเลยนะว่าเฮง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 ใครมีนกดหัวใจก่อนเลยมาดูนะครับไล่ต่อมาราศีพฤษภขอโทษราศีเมษเมษข้ามเลยก็ไม่ได้ไม่ได้ลูกโคตรเลยข้ามเด็ดขาดราศีเมษนะครับแล้วต่อไปราศีพฤษภได้คิงดาบนะครับราศีเมถุนนะครับได้ราชินีดาบพวกดาบนี่ต้องบอกไว้ก่อนว่าเหนื่อยแต่ถ้าขึ้นคิงขึ้นควีนเนี่ยนักสู้มาดูนะครับราศีต่อไปราศีเมถุนแทมเปอแรนซ์แทมเปอแรนซ์ครับให้แห่งการเปลี่ยนแปลงนะครับเดี๋ยวเราจะมาไล่สรุปที่หลังราศีกรกฎสี่ไม้เท้านะครับราศีสิงห์ได้9ไม้เท้านะครับมันมีไพ่อุปสรรคขึ้นมาแล้วราศีกันนะครับได้ไพ่10ดาบโอ้โหใครเกิดราศีกันในช่วงนี้นะครับมีไหมนะครับราศีกันบอกว่ามีจุดเปลี่ยนแปลงแล้วต้องระวังนะครับดูนะครับราศีตุลนะครับราศีเดี๋ยวก่อนนะครับตุลกันแล้วตุลเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนข้ามหรือเปล่า1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12เดี๋ยวเอาใหม่เพราะว่าไพ่มันไม่ได้วางเอาใหม่เริ่มเลยเริ่มเลยเริ่มใหม่เดี๋ยวจะทำให้คนใจเสียกังวลเพราะว่าไพ่มันข้ามทีละใบเดี๋ยวเราเลือกระหว่างนะเลือกระหว่างราศีมังกรได้ไพ่เดวิลนะครับตัวนี้คือกิเลสหรือว่าชู้สาวต้องระวังนะครับดูนะบอกเลยเดวิลราศีกุมได้ไพ่สองไม้เท้านะครับอันนี้เด่นในเรื่องของการงานจะทำอะไรต้องมีคนคอยช่วยเหลือคอยเกื้อกูลราศีมีนเรารู้แล้วได้ไพ่หนึ่งเหรียญนะครับได้ไพ่ดวงเฮงได้ไพ่โชคลาภเพราะฉะนั้นราศีมีนมีโชคดีนะครับในเรื่องการเงินการทองราศีต่อไปราศีเมษนะครับได้ไพ่เจ็ดดาวช่วงนี้ต้องระวังถูกกันหักหลังใครเกิดราศีเมษนะครับราศีต่อไปราศีพฤษภครับพฤษภได้อะไรครับราศีพฤษภได้คิงดาบนะครับไพ่ราชาดาบนี่เขาเรียกว่าเข้มแข็งนักสู้นะครับราศีต่อไปครับราศีเมถุนนะครับได้ไพ่ราชินีดาบราชินีดาบแปลความหมายถึงว่าเหนื่อยแต่จะเข็นและฝ่าฟันไปได้ดีนะครับราศีต่อไปนะครับราศีเมถุนนะครับเมถุนแล้วอาจารย์เมถุนแล้วใช่ไหมงงราศีกรกฎครับไม่งั้นจดอยู่นะไม่ได้เลยนะจดสารภาพก็ไม่ได้หรอกไม่ได้กรกฎได้ไพ่แทมเปอแรนซ์คือช่วงนี้มีการเปลี่ยนแปลงนะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดนะครับเพราะฉะนั้นต้องโอกาสยกย้ายจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นดีขึ้นกรกฎกรกฎราศีสิงได้อะไรสิงได้สี่ไม้เท้าครับสี่ไม้เท้าสี่ไม้เท้าหมายถึงความมั่นคงการก่อสร้างร่างตัวหูเมื่อกี้เกือบใส่ความเขาอ่ะไม่ได้เลยนะที่จดหมดเลยหาว่าเขาไม่ได้ก้าวไม่เท้าไม่ได้ไม่ได้เลยราศีที่มันผิดพลาดนะครับเพราะฉะนั้นราศีสิงห์นะผมขอแก้คำพูดนะครับว่าจะมาขยายความกันด้วยคุณได้ดีตามมาดูนะครับราศีกันนะครับราศีกันที่ก้าวไม่เท้าครับอันนี้คือปัญหาแล้วรู้แล้วราศีที่รุนแรงราศีตุลใครเกิดราศีตุลหัวใจรัวมันข้าเกี่ยวกันตรงนี้นะนิดเดียวนะเห็นไหมตุลเนี่ยนะเมื่อกี้เราผิดพลาดไปตรงใบหนึ่งนะครับนี่คือราศีตุลนะต้องบอกว่าราศีตุลต้องเอาใจใส่นะช่วงนี้มีความกังวลมีความทุกข์มีความทรมานอยากให้ชาวราศีตุลเนี่ยไปทำบุญกับโรงศพไปทำบุญกับคนเจ็บคนป่วยอ่ะนะครับราศีต่อไปราศีพิจิกครับได้ไพ่หกเหรียญใจบุญผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความรักความเมตตาราศีสุดท้ายครับราศีธนูโอ้โหราชินีเหรียญโอ้โหพอจะเห็นแล้วครับสามราศีชัดเจนแล้วนะสามราศีที่ได้ดีนะครับเรื่องเงินทองโชคลาภความประสบความสำเร็จนะครับจะเห็นว่าราศีมีนราศีพิจิกราศีธนูนี่ครับเห็นไหมเอาตบมือหน่อยใครเกิดราศีเหล่านี้ช่วงระหว่างประมาณอะไรบ้างพูดง่ายๆว่านะครับช่วงนี้ไปเลยช่วงนี้เลยนะจะไปถึงเดือนนะครับตุลาทั้งเดือนนะครับเราเอาตำแหน่งของ
วันที่ไปเลยครับนะครับไม่ต้องไปกังวลว่าจะเป็นยังไงครึ่งกลางครึ่งหลังอะไรเอาช่วงหลังนั้นช่วงวันเกิดไปเลยถูกต้องนะครับต้องบอกว่าราศีที่โดดเด่นอันดับ1ราศีมีนมีนเรื่องเงินเด่นสุดใครเกิดราศีมีนเด่นอย่างไรจากหน้าไพ่เด่นอย่างไรครับพวก1เหรียญนะโชคลาภการเงินการทองความประสบความสำเร็จค้าขายก็ได้นะครับติดต่อพูดคุยในช่วงนี้ดวงเฮงเป็นพิเศษจะงานที่เราคุ้นหรืองานที่เราไม่คุ้นเนี่ยช่วงนี้จะได้ดีครับนะครับขอให้เป็นการพูดคุยออกมาแล้วก็ราศีธนูเนี่ยได้ราชินีเหรียญเด่นยังไงตรงนี้ดีเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงนะครับผิวขาวผอมบางจะนำมาในเรื่องของการเงินการทองและรวมถึงได้คู่รักที่มีฐานะเพราะฉะนั้นตอนนี้ตัวเรากับคู่ครองเนี่ยช่วยเหลือกันสร้างเนื้อสร้างตัวได้และก็ราศีพิจิกได้ไพ่6เหรียญหมายถึงว่าได้รับความรักความเมตตาจากผู้ใหญ่โดยตรงและตัวเราเองเนี่ยก็ใจบุญใจกุศลนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ราศีพิจิกเนี่ยมีโอกาสจะเกี่ยวข้องกับงานบุญงานกุศลแต่ได้ดีเพราะว่าเราทำธุรกิจการค้าอะไรแล้วแต่ก็ไปรอดแต่มีโอกาสนะครับจะเพิ่มวงเงินทุนเพราะฉะนั้นมักจะเกี่ยวข้องกับสถาบันการเงินติดต่ออะไรในช่วงนี้เกี่ยวข้องกับการเงินธนาคารได้ดีโอ้เอาพูดง่ายๆตรงประเด็นคืออาจจะไปกู้แบงค์แล้วต้องแบงค์อนุมัติถูกต้องแบงค์ผ่านว่าอย่างนี้นะครับนี่คือพวกตัวนะมีนะครับมีพิจิกแล้วก็มีธนูถูกต้องนะครับที่โดดเด่นเรื่องการงานการเงินอาจารย์จะเข้ามาตรงนี้อันนี้ต้องบอกว่าถ้าคนที่ดวงโดดเด่นอยู่แล้วเนี่ยและเราแบ่งปันผู้อื่นหรือว่าไปร่วมทำบุญหรือว่าช่วยเหลือหรือว่าอาจจะมีเรื่องของการทำบุญการตามวัดสถานที่ปฏิบัติธรรมต่างแนะนำว่าให้ราศีมีนให้ราศีพิจิกให้ราศีธนูเนี่ยเพิ่มตรงนี้ด้วยจะเป็นสิริมงคลขึ้นไปอีกโอ้เสริมเข้าไปอีกที่มันดีอยู่แล้วที่มันดีอยู่แล้วที่มันเฮงอยู่แล้วเนี่ยที่เฮงที่เฮงขึ้นไปอีกนะครับมีคนผู้ชมที่กำลังดูไลฟ์อยู่ถามมานะครับคุณมันลี่รวยรวยพิจิกค่ะคุณบัวลอยไข่หวานบอกมีเย่ดีใจด้วยนะคะขอให้ได้ขอให้โดนคุณจิกกี้นะครับมีคุณฟ้าหลังฝนส่งเข้ามาด้วยคุณโบวี่สวัสดีค่ะนี่นะฮะแล้วก็มีคุณนฤมลครับคุณจันทิมาบอกว่าตรงใจมากเลยกำลังจะทำธุรกิจอยู่พอดีใครที่นั่งดูร้านอยู่นะครับมีคุณเสาวณีแหละครับคุณเสาวณีทักมาว่าไงบ้างคุณเสาวณีเสาร์24 กุมภา 23คุณเสาร์20 กุมใช่ไหมกุมยังไม่ออก24 กุมภา 23เดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะครับดวงจะเป็นอย่างไรคุณน้ำพิชแฟร์แล้วคุณนาเธอด้วยนะครับอ่ะใครที่มีเรื่องกลุ้มอกกลุ้มใจเม้นมาใต้คอมเมนต์เลยนะครับวันเดือนปีเกิดพร้อมราศีคุณแล้วก็เรื่องที่อยากรู้เมื่อกี้นี้ครับมีลูกค้าถามมาอาจารย์เมื่อกี้นี้ที่เราแจกไปตอนต้นชั่วโมงกับการร่วมสนุกตัวบัคส์ทองทองคำถามอาจารย์นิดนึงกับศาสตร์เรื่องของทองคำใช่ครับมันดียังไงบ้างต้องบอกว่าทั่วโลกเลยนะครับเรานับถือเราดูแลเราทำอะไรต่างๆเนี่ยทองคำเป็นสิ่งสำคัญที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็นชีวิตประจำวันนะครับหรือว่าตามตำนานกรีกโบราณหรือว่าครีโอปัตตาทุกคนรู้กันอยู่แล้วทองคำที่กรีกโบราณถูกต้องนะครับนะเขาจะนิยมนำทองเนี่ยมาพูดง่ายๆว่าอาบทั้งตัวเลยทั้งมาร์คทั้งอาบทั้งทุกอย่างเพราะมันเป็นตัวที่ช่วยกระตุ้นสำคัญอีลาสตินคอลลาเจนต้านผิวหนังจากชั้นโบราณกาลนะครับแต่วันนี้คุณผู้ชมที่ดูอยู่ครับไม่ต้องกังวลว่าอุ๊ยฉันจะไปหาทองคำที่แถวเยาวราชหรือเปล่าโอ้โหอันนั้นขึ้นลงๆเดี๋ยวโอ้ยเดี๋ยวพอลงต้องแกะออกใช่เอาอันนี้ดีกว่าครับสำหรับใครที่นั่งดูไลฟ์อยู่นะครับเป็นทองคำบริสุทธิ์ 24K เรื่องของถังเช่าดีกับผิวหน้าอย่างไรบ้างโอ้โหถังเช่านี่ถ้าสำหรับผู้ชายนี่รู้กันดีเลยสุขภาพผู้ชายถูกต้องปังปังตึงตึงแต่อันนี้ในเรื่องผิวหน้าเลยเพราะนั้นแล้วเนี่ยขนาดเรื่องของสุขภาพผู้ชายเนาะยังช่วยให้แบบว่าที่มันเพราะนั้นแล้วอันนี้ผิวหน้าของเราที่หย่อนที่คล้อยก็จะกลับมาเต่งตึงมีทางเช่าด้วยมีโสมนะครับมีสารสกัดอื่นๆที่จำเป็นต่อผิวหน้าวันนี้ใครที่ดูอยู่ปกติแล้วกระปุกนึงเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่นะ1,294นี่ๆๆสมเหตุสมผลไหมสมเหตุสมผลมันได้กระปุกใหญ่แบบนี้เลยนะอาจารย์ฮะกระปุกใหญ่ๆแบบนี้เลยแต่วันนี้ครับใครดูในไลฟ์อยู่จัดโปรพิเศษให้แค่1สิทธิ์1สิทธิ์1แถม1 1แถม1ในราคาเท่าไหร่โอ้โหใจจะขาดแล้วเอ้ยใครที่ดูในไลฟ์อยู่นะ1แถม1ครับ999 บาทให้แล้วโอ้จัดแล้วผมจัด
ชื่ออาจารย์เลยว่ารู้สึกว่าอาจารย์ชอบมากแฟนคลับแฟนคลับเลยนะครับวันนี้ใครที่อยากได้แต่เดี๋ยวก่อนอ่ะมีอะไรอีกใครดูใคร CF นะครับสั่งในไลฟ์ตอนนี้เลยที่เบอร์024150566หรือ LINE แอดหรือทาง Facebook มอบไปให้เลยอีก1กระปุกในราคาเดิมมาใช้ได้3โอ้โหซื้อ1แถมอีก2เลยนะครับแต่ว่าต้องภายในไลฟ์เท่านั้นอ่ะนะครับในไลฟ์ที่เรากำลังไลฟ์สดอยู่แคปหน้าจอเลยใช่แล้วครับแคปหน้าจอโดยด่วนแคปหน้าจอโดยด่วนนะครับเบนิฟิตหรือว่าผลลัพธ์ที่ได้เนี่ย1หน้าใสหน้าขาวยกกระชับไม่ต้องเข้าคลินิกลดฝ้าลดกระลดจุดด่างดำด้วยท้าพิสูจน์เลยนะครับสั่งซื้อตอนนี้ตอนนี้ในไลฟ์เท่านั้นนะเท่านั้นพอจบไลฟ์ปุ๊บไม่ได้แล้วนะได้แค่2ถ้าจบไลฟ์เนาะจัดไปเลยใจร้ายนะต้องไปต้องแข่งกับเวลานิดนึงโอ้กระปุก 1,290 นะจ๊ะใครสั่งในไลฟ์ตอนนี้นะครับให้ไปเลย3กระปุกนะครับในราคา999ถ้าจบหน่อยถ้าจบหน่อยถ้าจบไลฟ์ได้แค่2โอเครีบเลยเอาประมือไปต่อเลยเมื่อกี้เรื่องการงานการเงินแล้วใช่ไปเรื่องที่2เรื่องความรักความรักนะครับราศีไหนนะครับราศีที่โดดเด่นในช่วงนี้เรื่องความรักเนี่ยผมต้องบอกว่าไพ่เดวิลเนี่ยมันไม่ได้เป็นไพ่เสียหายเสมอไปนะต้องบอกว่ามันเป็นไพ่ของความมีเสน่ห์ครับความรุ่มหลงและก็แปลความหมายถึงคนที่ฮอตครับต้องบอกว่าช่วงนี้นะครับใครที่เกิดราศีมังกรมังกรคุณจะมีเสน่ห์ร้ายเหลือนะครับเพราะว่าไพ่ตรงนี้ผมบอกว่าหัวกระไดไม่แห้งว้าวหัวกระไดไม่แห้งเลยทีเดียวเดวิลนี่คือกิเลสความรักความพึงพอใจเพราะฉะนั้นช่วงนี้บอกเลยนะครับใครที่ยังไม่มีแฟนใครที่ยังถูกต้องถ้าไพ่เดวิลขึ้นมาเนี่ยคุณจะต้องแต่งตัวให้สวยแต่งตัวให้หล่อนะครับแล้วก็ดูดีไว้เพราะว่าอะไรช่วงนี้จะมีคนมาหลงรักคุณว้าวนี่บางคนบอกว่าเราจะทำยังไงให้มันดูสวยล่ะหน้ามีฝ้ามีกระนี่โอ้ยเสริมหน่อยดึงเสริมหน่อยกำลังมองหาอยู่นี่แล้วมีโปรโมชั่นนะครับมีมาร์คทองให้2กระปุกแล้วก็แถม1นะบางคนแบบอุ๊ยจะได้มีแฟนสักทีมาด่วนนะจ๊ะ024150566ไลน์แอดนะรีบเลยรีบเลยเอาต่อเลยอาจารย์ต่อเลยต้องบอกว่าราศีมังกรนะครับไพ่เดวิลเนี่ยสำหรับคนที่มีครอบครัวแล้วก็ต้องรู้จักยับยั้งนะเพราะความรักของคุณกำลังโดดเด่นช่วงนี้ถ้าใครมีครอบครัวแล้วอาจารย์ขอห้ามนะขอห้ามเลยนะห้ามใจนะเพราะว่าไพ่เดวิลเนี่ยอยู่ดีๆก็เผลอใจเผลอใจได้เผลอใจรับไม่อยากจะบอกเลยเผลอใจรับจริงๆใช้คำพูดได้โอ้โหเผลอใจรับถ้าคนโสดนี่ไฟเขียวเลยจะมีโอกาสจะเลือกซ้ายเลือกขวาเลือกอะไรแล้วแต่ไม่เป็นไรครับแต่คนมีครอบครัวแล้วต้องจูงมือคนรักเนี่ยให้แน่นหน่อยครับหนีบเลยให้แน่นหน่อยเพราะว่าใบเนี้ยมันอาจจะเกิดรักสามเศร้าเราสามคนถูกต้องเพราะฉะนั้นถ้าใครไม่อยากเป็นนะผมบอกเลยว่าช่วงนี้คนมีครอบครัวแล้วต้องวงเล็บนะไปไหนไปด้วยกันอยู่ตลอดนะครับและห้ามบ่นคนรักนะห้ามบ่นห้ามพูดห้ามอะไรนะครับแต่คนโสดโอเคผมไฟเขียวเพราะว่าไพ่เดวิลเนี่ยมันแปลความหมายว่าเสน่ห์คุณไร้เหลืออ๋อมังกรใครเกิดมังกรเสน่ห์โดดเด่นเหลือเกินพี่แตนบอกว่าพี่แตนบอสจากมายาชาแนลบอกว่าช่วยถามอาจารย์มงคลให้หน่อยค่ะว่ามีโอกาสจะจับโจรได้หรือเปล่าโจรขึ้นบ้านอุ้ยพี่แตนพี่แตนราศีอะไรพี่แตนราศีอะไรโจรขึ้นบ้านราศีกันบ้างพี่แตนดูอยู่บอกมาหน่อยตุนใส่ความไม่ได้ใส่ความไม่ได้เลยนะบอกมาด้วยนะครับว่าเราเกิดราศีอะไรเดี๋ยวให้อาจารย์ดูให้ว่าจะจับโจรที่ขึ้นบ้านได้หรือเปล่าต่อนะครับช่วงนี้มังกรไปแล้วเด่นเรื่องของความรักเนี่ยผมก็ยังให้ราศีมีนเนี่ยเด่นเรื่องความรักอีกเพราะว่าไพ่หนึ่งเหรียญเนี่ยเมื่อกี้ที่เราบอกว่าความรักก็ยังใช้ได้ใช่เพราะว่าไพ่หนึ่งเหรียญเนี่ยนะมันดวงเฮงในเรื่องของความรักแล้วก็จะได้คู่สมมุติคนโสดนะครับคุณยังโสดอยู่เกิดราศีมีนเนี่ยคุณจะได้คนที่มีฐานะร่ำรวยว้าวโอ๊ยอิจฉามีนอ่ะอิจฉาใครมีนขอหน่อยขอแชร์เยอะๆหน่อยเพราะดวงดีมากยังท็อปเทนในตุลาคมที่จะถึงนี้นับจากวันนี้ไปเลยไปนี่เดือนนึงนะเราดูให้เดือนนึงนะเดือนนึงช่วงนี้ช่วงนี้ความรักยังเนื้อหอมมีเสน่ห์นะครับจะหยิบจะจับอะไรพบรักนอกจากพวกหนึ่งเหรียญเนี่ยคนมีฐานะแล้วแปลหมายว่า
คุณกับคนรักหรือว่าปิ๊งปั๊งกันแล้วมาสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างฐานะได้ดีมีเงินใช้ได้มีเงินได้อยู่ดีทั้งเรื่องเงินดีทั้งความรักโอ้โหต่อไปครับอาจารย์ต่อไปครับราศีนะครับต่อไปดูสิมังกรนะครับกุมมีนนะครับเมษสิงห์ขอแบบสเปเชียลเลยนะคะนี่อ๋อราศีสิงห์นี่แหละเรากำลังหยิบเลยราศีสิงห์ว้าวใครเกิดราศีสิงห์ลูกค้าที่ดูอยู่ก่อนหัวใจดูดวงหน่อยดียังไงถูกต้องครับราศีสิงห์เนี่ยความรักนะครับจะได้คู่เป็นในเรื่องของความสามารถที่มีเรื่องของการงานมีโอกาสพบรักในที่ทำงานได้ครับในโอ้แล้วเลยลูกค้าหรือว่าคนที่ทำงานแหมอยู่ดีๆทำมานะครับหลายปีหลายปีนะครับสนิทสนมกันมาตลอดช่วงนี้นะครับอยู่ดีๆเขาก็บอกรักนะคุยกันไปเจอกันมาปั๊บไปใหม่อย่างนี้นี่แหละครับสิสิเมื่อกี้รอบเมื่อกี้ถามมาเลยจับโจรได้ไหมเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะโจรสิงโอ้ราศีสิงเพราะฉะนั้นผมบอกเลยนะครับราศีสิงถ้ามีปัญหาในช่วงนี้ไพ่สีนิ้วเท้าขึ้นมาขนาดนี้ผมยืนยันเลยครับว่าจับได้ครับบอสจนจนขึ้นบ้านสี่ไม้เท้าเนี่ยมันบอกเลยนะครับว่าใครที่ทำกับเราใครที่มีปัญหามันจะทิ้งร่องรอยเอาไว้อ๋อมีหลักฐานมีหลักฐานทิ้งหลักฐานเอาไว้แต่เห็นไหมใครชนะนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของความรักในเรื่องของปัญหาที่มีเนี่ยจะผ่านพ้นไปได้ใช้สติครับไม่ต้องไปกังวลเลยครับและจะได้ของคืนได้ของคืนสี่ไม้เท้านี้ถ้าเกิดราศีสิงห์นะเพราะว่าตอนนี้ราศีสิงห์เนี่ยดวงแข็งมีความแกร่งมีความเป็นบึกแผ่นสติปัญญาความคิดความรู้สึกสิ่งต่างเพราะฉะนั้นเรื่องของสิ่งร้ายๆเนี่ยจะกลายเป็นสิ่งที่ดีร้ายกลายดีถูกต้องเพราะฉะนั้นเจอปัญหาอะไรอยู่ไม่ต้องกลัวเลยครับเพราะว่าดวงชะตาของชาวราศีสิงห์ในเดือนตุลาคมนับจากวันนี้ไปเนี่ยยังไงก็แก้ไขปัญหาทุกอย่างได้หมดสเปเชียลเลยเจ้าเราเจออุปสรรคบ้างสรุปให้เจอปัญหาในช่วงนี้ใช่แต่หลังจากนี้ไปจนถึงสิ้นตุลาค่อนข้างที่จะแก้ได้ต้องไอ้โจรผู้ร้ายนั้นหารู้ไหมว่าเฮ้ยกำลังเล่นกับเสือเก็บหัวใจรัวๆมาอัพกับมือบอสแตนตบมือใหญ่เลยแบบบอสแตนตบมือใหญ่เลยอย่างนี้นะครับอัพกับมือนี่มาแล้วนี่มาเรื่องวางหมายนึงครับคนที่เข้ามาดูใหม่นะครับเมื่อกี้นี้มีเรื่องของความรักมังกรนะครับมีนถูกไหมมีนเด่นมากมีนนี่เด่นทั้งเรื่องของเงินด้วยต้นชะโงมแล้วก็เด่นเรื่องความรักส่วนสิงห์เมื่อกี้เด่นมากเรื่องของความรักรักมีไหมมีไหมครบแล้วสามราศีราศีเด็ด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 นะเอาประมือใครมีคำถามนะครับใครมีคำถามที่อยากรู้ตอบมาทักมาถามมาได้เลยที่ไลน์แอดของเรา @biberry นะครับหรือว่า024150566หรือใน Facebook Fanpage นะครับเมื่อกี้นี้มีลูกค้าทักมาแล้วด้วยนะครับที่สั่งซื้อมามีเดี๋ยวนะขออนุญาตดูนิดนึงคุณสิริพร CF Mark มาขอเข้าใช้ดีจริงค่ะไปแล้ว1ชุดนะครับคุณโปรโมชั่นเท่าไหร่ลูกค้าถามมาว่าสามารถเงินได้ไหมคะเป็นไงตัดสินใจเองเลยบอสอันนี้มัดเงินอาจารย์ฟังสารสกัดก่อนเพราะว่ามีวางอยู่ตรงนี้ลูกค้าเห็นไงในกล้องใช่ไหมมัดเงินเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นน้องใหม่มาแรงแซงทางโค้งเรื่องของรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติโอ้โหเป็นดังมากรังนกนี่ต้องบอกว่านอกจากเราเอามาทานเอามาทำอะไรแล้วแต่บำรุงร่างกายเรายังสามารถมาใช้กับผิวหน้าได้อีกใช่แล้วอันนี้มีงานวิจัยนะครับรับรองอยู่นะครับว่าตัวรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาตินะครับที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเนี่ยมีโปรตีนสูงมากเอาให้ง่ายคุณผู้ชมที่ตามขวดแค่นี้ราคาเท่าไหร่โอ้โหแค่นี้ขนาดของกินของกินน่ะเวลาเราทานเข้าไปอ่ะอย่าว่าน้ำย่อยต่างๆดูดซึมกว่าจะได้เราผิวพรรณเปล่งปลั่งนะครับที่ตามแต่อันเนี้ยเรามาใช้กับใบหน้าใบหน้าเลยไม่ต้องมีกระบวนการย่อยอะไรทั้งสิ้นเลยผ้าพอกทิ้งไว้15-30นาทีครับหน้าเนียนหน้านุ่มหน้าเด็กทานแล้วยังเด็กเลยอ่ะนะฮะตัวนี้อยู่ในกระปุกแบบนี้แล้วยังมีตัวของแร่แพลตินัมครับผิวแข็งแรงนะครับแร่เงินทำให้อาการระคายเคืองต่างๆผิวอ่อนแอกลับมาแข็งแรงรวมถึงสารสกัดจากไข่มุกธรรมชาติโอ้โหเป๊ะไหมเป๊ะครับเป๊ะมากขาวสว่างกระจ่างใสวันนี้ปกติแล้ว1กระปุกเท่าไหร่นะฮะ1กระปุกอยู่ที่ 1,290 แต่วันนี้ในไลฟ์ครับมีลูกค้าอินบ็อกซ์ถามเข้ามา1แถม1
เดือนนี้เดือนอะไรเดือน1 2 3 4 5 6 7 8เดือน9จัดให้เลย2กระปุก9 9 9แต่เดี๋ยวก่อนถ้าดูในไลฟ์อยู่เมื่อกี้นี้เดี๋ยวน้อยใจพอแล้วดูในไลฟ์นะครับก่อนไลฟ์จบแถมไปเลย 1,290 อีก1กระปุกป้าเพราะนั้นคุณได้ไป3นะครับในราคา999บาทเหมือนเดิมเหมือนเดิมครับเมื่อกี้ถามมาก็จัดให้ไม่ทิ้งให้เขาแคปหน้าจอเลยเฉพาะลูกค้าในไลฟ์พิเศษนะครับพี่บอลนับนะ54321นะครับผมจับไม่ใช่เก็บไว้เนี่ยเดี๋ยวแคปไม่ทันนะฮะแคปมาเลยนะครับสั่งซื้อได้3กระปุก999ที่ไลน์แอดบีเบอรี่นะครับใครแอดมาเรามีของกิฟต์วอเชอร์มอบให้เพิ่มด้วยแล้วก็024150566หรือที่ Facebook แคปเรียบร้อยแล้วนะเอากระปุกหน่อยเอาละต่อไปเลยครับเรื่องโชคลาภอันนี้ติดค้างอยู่หลายคนถามมามีไงยังอันดับหนึ่งเลยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยให้โชคลาภมีนะใครเกิดราศีมีนเนี่ยมากับดวงจริงๆอ่ะความรักจริงๆจะต้องบอกว่าไพ่ตรงนี้นะไพ่ดวงเฮงถ้ามันขึ้นมาเนี่ยทุกหัวข้อต้องยกให้ราศีมีนจริงๆเพราะฉะนั้นใครเกิดราศีมีนเดือนนี้และก็เดือนหน้านะครับคุ้มอิจฉาโอ้โหช่วงรักก็มานะมีความรักความรักก็มาโอ้โหต้องเป็นราศีที่ท็อปเพนน่ะท็อปเพนท็อปเพนเฮงเลยเฮงแล้วราศีต่อไปที่เด่นเรื่องโชคลาภนะครับโชคลาภผมก็ต้องให้ธนูธนูประมือนะครับมีนะครับนะครับอันนี้เป็นไพ่ของราชินีเหรียญมันก็เป็นไพ่การเงินการทองความสำเร็จเพราะฉะนั้นแปลความหมายถึงความดวงดีเกี่ยวข้องกับการเสี่ยงดวงและถ้าเกิดอยากจะเสี่ยงดวงเนี่ยช่วงนี้นะครับอยากให้ชาวราศีธนูเนี่ยไปซื้อลอตเตอรี่กับ คนที่ดูแล้วมีออร่าออร่าหน้าออร่าหรือว่าคนที่ใช้มาร์คทองเนี่ยจะออร่าเป็นประกายเลยถูกต้องครับต้องบอกว่าราชินีเหรียญเนี่ยลองไปซื้อเลยนะทั้งแผงตลาดที่ขายลอตเตอรี่เนี่ยและคนเนี่ยดูแล้วไม่ว่าจะเป็นผู้ชายผู้หญิงก็ได้ครับแต่รู้สึกว่าหน้าโดดเด่นหน้าปังนะครับเพราะว่าเขาใช้มาร์คทองของเราเน่ต้องบอกว่าจะประสบความสำเร็จมีโชคมีลาภดวงดีแน่นอนโอ้โหเอาปรบมือหน่อยท่านผู้ชมมาแล้วคุณพิธารักมาแล้วค่ะนะครับแบ่งด้วยนะคะมีคุณคิมเบอร์ CF มาแล้วมาแชทมาจ้าสั่ง2ชุดทั้งมาร์คและมาร์คทองโอเคการจัดส่งฟรีนะครับไม่คิดค่าจัดส่งด้วย รีบนะครับโปรมาร์กเงินของเรา3กระปุก999แล้วก็โปรโมชั่นมาร์กทองมาร์กหนาๆเหมือนทาเนยทิ้งไว้ล้างออกหน้าขาวใสทันทีต่อราศีราศีกรกฎครับในช่วงนี้ไพ่แทมพารันเป็นยังไงบ้างตัวนี้ไพ่แทมพารันเนี่ยตามความหมายถึงการเดินทางไปไหนแล้วแต่ให้ซื้อลอตเตอรี่ไว้บ้างะนะเพราะไพ่ธรรมดานี่เป็นไพ่ของการซื้อขายแลกเปลี่ยนนะครับแล้วก็แปลความหมายในคำพูดให้ในเรื่องโชคลาภได้โดยเฉพาะเลขทะเบียนรถกรกฎถูกต้องครับกรกฎนี่ให้ในเรื่องของโชคลาภคำพูดการติดต่อนะครับเรื่องของความดวงดีเนี่ยไม่แพ้กันให้เดินทางไปไหนต่างจังหวัดหรือใดซื้อไว้สักนิดนึงติดไม้ติดมือไว้หน่อยพักใบ2ใบนะครับรางวัลที่1อาจจะเป็นดวงของราศีกรกฎเอาล่ะเมื่อมีเงินแล้วก็มานี่ครับผลิตภัณฑ์ของบีเบอรี่ใช่แล้วตอบโจทย์ที่สภาพผิวหน้านะครับเมื่อกี้นี้คุณลูกค้าน้องโชว์ป้ายมาว่าเฮ้ยเห็นเซรั่มอยู่เซรั่มอยู่ขออนุญาตให้อาจารย์หยิบมา1ชุดก่อนขอให้อาจารย์หยิบมา1ชุดก่อนผมต้องแหมสีทองแล้วแน่เพราะมันโดดเด่นนะเพราะมันโดดเด่นตัวนี้ครับแฟนตาซีเครตเพิ่งจัดไปเมื่อวันจันทร์เท่านั้นเองฟีดแบ็กโอ้โหทำไม่ทันแล้วนะคุณลูกค้าสั่งเยอะมากนะครับเดี๋ยวรอใจเย็นๆนะครับใจร่มๆไปดูย้อนหลังได้ใน YouTube Channel เราออกหลายรายการเลยหลายรายการเลยครับผมตัว Burst of Paradise ครับจุดกำเนิดของพานกระจ่างใสนะครับช่วยเรื่องของผลัดเซลล์ผิวขวดสีม่วงตอนเช้าอาจารย์ครับการผลัดเซลล์ผิวถามอาจารย์นิดนึงถ้าเกิดว่าผิวเราแบบมีขยะบนใบหน้าเยอะไม่ได้ทำความสะอาดไม่ได้ผลัดเลยเป็นอย่างไรโอ้ผมว่าแน่นอนครับใบหน้าเนี่ยเราเป็นใบหน้าที่ละเอียดละออนเนี่ยพวกสิวพวกรูขุ่นขนหรืออุดตันอะไรต่างๆมันเกิดขึ้นได้แน่นอนแน่นอนขยะบนใบหน้าทับถมหมักหมมก่อให้เกิดสิ่งปฏิกูลตัวขวดสีม่วงนะครับขวดนี้ Burst of Paradise ช่วยผลัดสิ่งปฏิกูลได้หมดได้หมดเกลี้ยงผลัดแบบอ่อนโยนพออย่างจากนั้นครับตัว Red Light ตัวข้าวแดงจากแถวที่เบสครับสูงหลังคาโลกมันเป็นยังไงบ้างอาจารย์ง่ายๆว่าดินแดนที่แบบ
อะไรแล้วแต่ก็หายากที่สุดอยู่ที่นั่นถูกและปีหนึ่งขึ้นได้แค่ครั้งเดียวนะครับวันนี้ทั้ง2ขวดรวมสูตรอยู่ในกล่องนี้ครับปกติแล้วต้องเรียนถามน้องๆหน่อยว่าเราจำหน่ายอยู่ที่เท่าไหร่นะเท่าไหร่ 2,000 ใช่ไหมฮะโอ้โห 2,990 90นะครับแต่วันนี้ครับ 2,000 เราตัดทิ้งอ่ะเมื่อวันจันทร์มอบโปรไปแล้วหมดแล้วแต่วันนี้อาจารย์มาให้เกียรติเราเราจัดโปรให้อีก10ชุด999บาทนี่ให้อีกคนด้วยใช่แล้วเดือน9นะครับวันนี้ใครที่อยากได้เฉพาะในไลฟ์นะเฉพาะในไลฟ์นะจนจบไลฟ์เท่านั้นนะครับ Fantasy Secret 999ให้แค่10ชุดเท่านั้น024150566หรือ LINE @@beberry พี่บอลฝากไว้นะครับขออนุญาตชุดสีขาวอาจารย์นิดนึงด้วยนะฮะนี่ชุดนี้เดี๋ยวน้อยใจเพราะบางคนเป็นแฟนคลับรูบี้นะครับก็ฝากชุดนี้ไว้ด้วยรูบี้ไว้เอสเอสเซรั่ม999นะครับผิวแบบสุขภาพดีทับทิมสยามแล้วก็ช่วยเรื่องของลดริ้วรอยบลูโอเชียนคอนเซนเทรตด้วยเพราะนั้นแล้วรีบจัดการเลยเส้นนี้ก็999เอาละข้อสุดท้ายกันครับครับเรื่องของสุขภาพสุขภาพอันนี้สำคัญมากใช่มีเงินแทบตายแต่ว่าสุขภาพแย่ได้ไหมไม่ได้นะนะไม่ได้ไม่ได้รวยแล้วคุณป่วยคุณคุ้มไหมไม่ได้เลยเหมือนกันนะครับนี่มีบอกว่าช่วงนี้ไม่สะดวกเรื่องเงินแต่จองเอาไว้ก่อนรับสิ้นเดือนได้ไหมเอาได้ได้มีทักมาแล้วบอกว่าไม่สะดวกเรื่องเงินแต่ว่าเงินจะออกอีกอาทิตย์หน้าไงได้ได้ไม่เป็นไรอย่านะได้จองสิทธิ์ไว้ได้ก่อนนะครับรักษาสิทธิ์ไว้เก็บเงินปลายทางนะฮะอ่ะสุขภาพเลยครับราศีไหนสุขภาพเนี่ยเอาแบบแย่หรือว่าดีเอาดีสิฮะเอาดีนะเอาดีนะจ๊ะกินดาบเนี่ยนะครับนะครับอ่ะมังกรกุมมีนนะครับเมษพฤษภครับราศีพฤษภครับขึ้นคิงดาบอย่างนี้ต้องบอกว่าแข็งแรงดูแลสุขภาพดีนะครับทั้งผิวพรรณทั้งอะไรต่างๆนะครับต้องบอกว่ามีความเข้มแข็งมีความแกร่งเพราะฉะนั้นราศีที่ดีที่สุดตอนนี้ก็คือราศีพฤษภครับนี่เรื่องสุขภาพนะครับแต่ว่าถ้าไม่ดีล่ะถ้าไม่ดีต้องมีราศีที่แบบว่าต้องพึงระวังเรื่องของสุขภาพด้วยเชิญอาจารย์หน่อยนึงราศีที่เราใส่ความเขาไปตั้งหลายแล้วตัวจริงเนี่ยคือราศีตุลตุลระวังสุขภาพเด้อครับช่วงนี้ราศีตุลมีแต่ปัญหามีแต่ความหนักใจมีแต่เรื่องของอะไรต่างๆที่แบบเข้ามาหมดอ่ะสมมติราศีตุลที่มีฐานะถ้าเจอคนรอบข้างเนี่ยยืมเงินหรือว่าคนในบ้านคนในครอบครัวนี่มีการเจ็บป่วยรวมถึงตัวเองก็มีความเครียดนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ใครเกิดราศีตุลนะต้องไปทำบุญกับโรงศพต้องไปทำบุญกับโรงพยาบาลหรืออย่างน้อยนะคนเจ็บคนป่วยหรือว่าคนชราที่ไร้เรี่ยวแรงขายของตามข้างทางเนี่ยเรามีโอกาสอุดหนุนเขาสักนิดนึง10บาท20บาทหรือ100นึงหรือรวยมากก็พันนึงไปเลยแล้วแต่เลยพันนึงก็ได้กลับมาพันล้านต้องบอกว่ามันจะได้เสริมทำให้ราศีตุลเนี่ยมีเรื่องของสิ่งที่ดีเป็นบุญกุศลเป็นสิ่งต่างที่ดีเพราะฉะนั้นใครเกิดราศีตุลนะอย่างช่วงนี้สังเกตไหมตัวเองเริ่มรู้สึกเจ็บป่วยแล้วตัวเองเริ่มมันเนื้อขันตัวแล้วปวดหลังปวดเอวปวดอะไรต่างๆเนี้ยต้องระวังอุบัติเหตุด้วยตุลนะตุลนะสิบดาบนะเพราะฉะนั้นไปไหนแล้วแต่นะครับก็จะมีกับปัญหาบางคนอ่ะอยู่บ้านเฉยเล่นเฟซอ่ะโดนแฮกเฟซบุ๊กอ่ะนี่ต้องติ๊กต๊อกโดนบล็อกบ้างอะไรบ้างจะสั่งบีเบอรี่หน่อยดูซิ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 ก็มาบล็อกกันไม่ได้แก้ด่วนด่วนอันนี้ตุนต้องระวังตุนต้องระวังนะครับเพราะว่าปัญหาในสิ่งต่างๆเนี่ยมันเข้ามาไม่ของตัวเองก็คนรอบข้างโดยเฉพาะเรื่องสุขภาพน่าเป็นห่วงที่สุดนะครับนะฮะระมัดระวังนิดนึงนะครับราศีตุนมีลูกค้าคุณวีรพลมาด้วยนะครับคุณวีรพลเดือนที่แล้วโชคดีได้ไอ้ไข่ไปตบมือให้หน่อยหลายคนที่พลาดไปเดือนนี้นะครับใครที่มียอดซื้อสูงสุดนะครับช่วงสัปดาห์หน้าเดี๋ยวเราจะมาสรุปให้ฟังกันนะครับวันจันทร์ที่28ใครอยากได้ไอ้ไข่นะครับก็เรียกว่าเราไม่ได้จำหน่ายอาจารย์ไม่ได้จำหน่ายไม่แต่พี่บอลไปเช่ามานะครับแล้วพี่บอลเอามามอบให้ลูกค้าที่เรียกว่ามียอดซื้อสูงสุดสูงสุดเลยนะครับวงเล็บไว้ว่าสูงสุดจะมอบให้เลยเอาไปบูชาถ้าบางคนไม่ได้ไปนครศรีตอนนี้เขาอยากได้เอาไว้แบบว่าเสริมดวงหน่อยไอ้ไข่วัดเจดีย์เป็นไงบ้างครับตอนนี้ต้องบอกว่าดังมากๆแล้วก็ที่สำคัญนะครับคนดวงดีคนมีโชคมีลาภยุคเดี๋ยวนี้5ปีอ่ะนะครับอะไรก็จะต้องไวสงบนะครับบางทีเก่งไม่พอมีความสามารถไม่พอเพราะต้องมีดวงดีด้วยใช่แล้วนะครับ
เก่งอย่างเดียวไม่ได้แบบโอ้โหฉลาดจริงเนี่ยเลยดวงไม่เสริมมันก็ไม่สำเร็จไม่ปังไม่เจริญเลยเสริมให้คุณผู้ชมนะคะตอนนั้นแล้วเนี่ยฝากไว้แค่1องค์เท่านั้น1องค์ใครอยากได้นะครับถามรายละเอียดที่ call center เลยนะครับมอบให้ที่เบอร์024150566 LINE @bberry เป็นผู้ที่ได้สูงสุดเท่านั้นนะฮะพี่บอลขออนุญาตให้นะครับแค่1รางวัลนะครับมีคุณแอร์สวัสดีครับคุณน้าดูรายการอยู่นะฮะขอให้สุขภาพแข็งแรงครับมีข่าวดีมีข่าวมารอดูรายการอยู่ด้วยฝากเนื้อฝากตัวผ่านรายการด้วยนะจากคนรอดจริงทำด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูให้ที่บ้านยินดีครับยินดีนะฮะคุณผู้ชมครับตอนนี้มาถึงโค้งสุดท้ายนะครับอาจารย์สรุปทวนหน่อยนึงมีรู้เลยตามนี้เลยนะตามนี้เลยนะไว้เดี๋ยวต้องฝากคุณนะมีอีกบางราศีที่ยังไม่พูดถึงอันนี้อันนี้ราศีเมษเป็นยังไงบ้างเมษขยี้ต้องบอกว่าราศีเมษเนี่ยต้องระวังโดนการหักหลังช่วงนี้เจ็ดดาบนะครับต้องบอกว่ามักจะมีแต่คนที่แบบอาจจะเอาไปพูดติฉินนินทาสร้างปัญหาสิ่งต่างและโดยเฉพาะเรื่องของการเงินเนี่ยห้ามเลยนะครับห้ามให้ใครยืมเงินนะครับห้ามเล่นแชร์ในช่วงนี้เว้นวรรคว่าช่วงนี้นะช่วงนี้ใช่มักจะโดนหักหลังหรือว่าถ้าเล่นแล้วบางทีนะครับก็ต้องแบบว่าตามทวงยาไม่คืนสักทีไม่พอใช้สักทีนี่ครับเจ็ดดาบนะครับต้องบอกว่าช่วงนี้นะเป็นราศีหนึ่งที่น่าเป็นห่วงในช่วงของเดือนตุลาคมนี้นะฮะเราดูให้ในช่วงของนี้นะเดือนเดียวเฉพาะช่วงนี้นะให้ระวังการเงินการทองติดขัดนะครับแล้วก็จะทำอะไรแล้วแต่นะครับก็ต้องรอบคอบเพราะว่าคนเนี่ยจ้องหักหลังหรือว่าเพ่งเล็งหรือว่าพูดง่ายว่าใส่ความให้ร้ายได้แล้วไปไหนแล้วแต่ขับรถขับยวดยันพนะอย่าโมโหโทรศัพท์มักไปถูกต้องมักจะมีปัญหาเข้ามานี่นะครับคือเมษนะกุมหน่อยครับอาจารย์ช่วยกุมให้หน่อยนึงกุมเนี่ยได้สองไม้เท้านะครับราศีกุมเนี่ยต้องบอกว่าเป็นราศีขยันจริงๆเนี่ยก็ถือว่าดีแต่ยังไม่ท็อปเทนไงนะครับยังไม่กลางๆใช่ไหมกลางๆแต่ไม่ได้ไม่ได้แย่ต้องบอกว่าจะด้านดีเนี่ยมันก็คือมีเรื่องของการงานและความสำเร็จจะทำอะไรในช่วงนี้ต้องมีพาร์ทเนอร์คู่หูต้องมีคนคอยช่วยเหลือหรือว่าบางทีราศีกุมเนี่ยกำลังมองหางานเสริมนะครับดวงมองหาอะไรต่างๆนะครับเป็นตัวแทนบีเบอรี่ก็ได้น่าทักมาทักมาถูกต้องเพราะว่าสิ่งสำคัญในช่วงนี้งานหลักมันไม่พองานเสริมมันอาจจะช่วยได้นี่ราศีกุมนะครับไม่ได้แย่ขอย้ำนะจะเจริญรุ่งเรืองด้วยซ้ำแต่ยังไม่ถึงกับท็อปเทนไม่ได้โดดเด่นมากแต่ก็ไม่ได้ตกต่ำสุดถูกต้องนี่คือราศีกุมครับใครเกิดราศีกุมมีเพื่อนมีคนสนิทฝากบอกไปด้วยครับมีถามมาเมถุนครับเมถุนเมถุนนะครับได้ไพ่นะครับนี่ครับราชินีดาเป็นยังไงราชินีดาก็เรียกว่าด้านสุขภาพด้านดีนะครับเขาเรียกว่าเข้มแข็งห้ามเจ็บห้ามป่วยห้ามตายเพราะฉะนั้นราศีเมถุนเนี่ยต้องบอกว่าทำทุกอย่างสักกระเบือยันลือลบและได้ชัยชนะนะไม่ได้แปลความหมายว่าแย่เพราะไพ่ราชีดาบเนี่ยเขาเรียกว่าคนขยันคนเก่งคนสู้คนที่มีหัวคิดริเริ่มอะไรใหม่ๆแต่ร่างกายเนี่ยดีมากร่างกายดีนะถูกต้องเข้มแข็งมากและอาจจะบ่นเก่งสักนิดนึงพี่บ่นหน่อยพี่บ่นหน่อยแต่สิ่งที่เขาบ่นเนี่ยเขาเป็นห่วงเป็นห่วงว่าเป็นห่วงคนนู้นคนนี้และเขาไม่ยอมแพ้อะไรด้วยนะราศีเมถุนเนี่ยอุตสาหะที่สุดโอ้โหอันนี้เป็นต้นแบบที่ดีนะถูกต้องขยันจะประสบความสำเร็จท่านออฟครับท่านออฟนะฮะท่านออฟส่งเข้ามาจากนู่นเลยนะครับบอกว่าดูให้หน่อยครับราศีธนูราศีธนูเมื่อกี้บอกแล้วดีมากดีทั้งโชคลาภกลิ้นหน่อยเลยเป็นความร้ายแอดมินนกกลิ้นแบบว่าเยี่ยมแตกไปแล้วราศีธนูไหนเปิดอยู่ได้ไงล่ะธนูก็ฝากมาราศีธนูนี่ได้หัวข้อเรื่องของโชคลาภด้วยบอกว่าให้ไปซื้อกับคนที่ดูแล้วมีออร่านะครับเป็นในเรื่องของคนขายรถที่จะเป็นผู้ชายผู้หญิงเนี่ยนำโชคนำราบมาให้ติดต่อการงานในช่วงนี้ลุ่งประสบความสำเร็จที่สุดนี่ท่านอ๊อฟท่านอ๊อฟวีพัฒน์จิรศักดิ์วัฒนานะฮะท่านอ๊อฟของเราคุณท็อปมากดวงดีแล้วสิดวงดีปังตั้งแต่ต้นชั่วโมงแล้วก่อนที่จะมาถามอีกนะฮะเราไปดูเกณฑ์ตอนต้นได้เลยนะครับอีกหนึ่งราศีกรกฎไม่ได้พูดถึงกรกฎท้ายการกรกฎบอกแล้วทุกสองภาษาราศีกรกฎดีแล้วดีแล้วดีแล้วนะเรื่องโชคลาภได้ที่บอกว่าเดินทางไปไหนเนี่ยติดต่อพูดคุยนะครับราศีที่เราไม่พูดถึงก็คือราศีกันที่เราไปถามก็ตอนแรกการเป็นราศีกันส่งหัวใจรัวๆราศีกันทำลูกก้าวไม่เท้ามันแปลความหมายว่าหวงแหนในสิ่งที่ทำอยู่ทุกอย่างมันมีเรื่องของความกังวลคิดมากในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงแต่ก็เป็นดวงที่รักษาทุกสิ่งทุกอย่างไว้แต่เพียงแต่มันจะมีพยายามมีคนที่มาลุกมารานมาแย่งนะครับการงานนี้ต้องขมักเขม้น
ในเดือนนี้มากๆนะครับราศีกันเพราะว่าหัวหน้าลูกพี่หรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่รวมถึงการทำธุรกิจของตัวเองเนี่ยมันก็มีอุปสรรคอยู่แต่อย่าย่อท้ออย่ากังวลใจให้รอบคอบและละเอียดนะครับถึงจะผ่านพ้นไปได้อาจจะมีอุปสรรคถ้าสรุปโดยรวมถูกสรุปโดยรวมมีอุปสรรคบ้างแต่ผ่านได้แต่ผ่านพ้นได้หรือใครบางคนกำลังมีโอกาสที่แบบไปสัมภาษณ์งานใหม่แล้วก็มีโอกาสเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าเกิดใครลังเลเนี่ยอาจารย์บอกเลยว่าถ้าลองดูงานเก่าแล้วมันยังพอไปได้อยู่อย่าเพิ่งเปลี่ยน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 เพราะข้าวที่ท้ามันกอดรัดต้องหวงแหนต้องแปลความหมายว่างานเก่าเนี่ยมันยังไปได้ครับแต่ถ้างานใหม่เราคิดว่าเอ้ยมันเงินเดือนเขาให้มากกว่าที่ไหนมันก็ยังไปได้ไม่ได้ไม่ได้ครับถูกต้องครับมันยังไม่เสียบางทีไปเดือน2เดือน3เดือนเนี่ยมีอุปสรรคแล้วต้องโยกย้ายแล้วต้องระวังนะราศีกันนะฮะฝากคนราศีกันไว้ด้วยครับภาพรวมทั้ง13ราศีต้องบอกว่าทั้งหมดเนี่ยในช่วงนี้เนี่ยมันมีไพ่ดาบเยอะแล้วก็มีไพ่อุปสรรคอยู่พอสมควรต้องบอกว่าภาพรวมของคนนะครับในทิศทางของที่จะเกิดขึ้นทิศทางที่จะเกิดขึ้นในเดือนตุลาคมเนี่ยต้องบอกว่าทุกคนต้องขยันขึ้นขมักขม้นขึ้นปัญหาสิ่งต่างๆเนี่ยมันยังมีอยู่แต่ไม่ต้องกลัวในปัญหาเนี่ยมันจะทำให้ทุกคนเนี่ยมีโอกาสมีความเข้มแข็งความนักสู้สิ่งต่างๆที่โลกของความเป็นจริงเนี่ยเขาบอกว่าคนเราเนี่ยไม่ได้อะไรมาได้ง่ายๆแต่ถ้าได้อะไรมาแล้วเนี่ยมันได้แบบถาวรนั่นคือความกล้าหาญความเข้มแข็งและอุตสาห์และถ้าใครมีหนี้สินนะผมบอกเลยนะอย่าหนีห้ามหนีเพราะถ้าคุณหนีเนี่ยคุณก็จะได้ใจพอคุณได้ใจเดี๋ยวคุณก็ไปสร้างหนี้อีกแล้วคุณก็หนีอีกและสุดท้ายเนี่ยมันเต็มเดี๋ยวนี้โลกโซเชียลคอมมิวนิเคชันการติดต่อสื่อสารมันเร็วมันเร็วมันเร็วเพราะฉะนั้นคนที่เป็นหนี้แล้วจะมากจะน้อยช้อยใช้ไปเถอะแต่สิ่งที่คุณได้ขึ้นมาคือคุณได้ความกล้าหาญได้ความเข้มแข็งและสิ่งความเข้มแข็งความกล้าหาญเนี่ยมันจะไปปลดปัญหาทั้งปวงทั้งชีวิตของคุณได้เลยนี่เราจะบอกว่าต้องยอมรับความจริงไปอาจารย์อย่าหนีปัญหาพยายามเจรจาทุกอย่างแก้ปัญหาได้ทั้งหมดอย่าหนีปัญหาคนเราทุกคนเนี่ยมีข้อผิดพลาดกันอยู่แต่ข้อผิดพลาดเนี่ยแล้วเราแก้ไขปรับปรุงนั่นคือความเจริญรุ่งเรืองที่รออยู่ในอนาคตแล้วยั่งยืนด้วยถูกป้าและความสวยที่ยั่งยืนเห็นไหมและความสวยที่ยั่งยืนไม่ได้ฉับสวยไม่สวยแบบถาวรคงกระพันอยู่มา10กว่าปีแล้วอยู่ที่นี่แหละฮะไม่ต้องกังวลเลยเรามีออฟฟิศชัดเจนชัดเจนอาจารย์มาอยู่กับเราโอ้หลายต้องบอกว่าผมเนี่ยมาฝากพร้อมฝากกระเป๋าฝากครอบครัวและก็ฝากความร่ำรวยไว้กับบีเบอรี่ครับโอ้เพราะนั้นแล้วนะครับช่องทางโซเชียลมีเดียของเราแข็งแรงมากคุณผู้ชมไม่ต้องกลัวเลยนะครับว่าเฮ้ยสั่งแล้วจะปิดเฟซเปล่าต้องปิดรับประกันเอาชื่อหมอดูไฮโซอยู่ที่นี่อยู่ที่นี่ถูกต้องกว่าจะได้มาง่ายๆเนี่ยไม่ใช่ไฮโซนะโลโซมาก่อนแต่สร้างไว้แล้วมันรักษาไว้ชื่อเสียงสำคัญสำคัญกว่าเงินทองนะที่เราสร้างมานะครับเพราะฉะนั้นแล้วชื่อเสียงบีเบอรี่ก็อยู่ตรงนี้สั่งทาง Facebook ได้เลยสั่งทาง LINE แอดได้เลยไม่ต้องลังเลว่าเฮ้ยจะปิดเฟซจะปิด LINE แอดบล็อกลูกค้าหรือเปล่าของจริงของจริงนะของจริงอยู่ที่นี่อยู่แล้วนะครับเพราะนั้นแล้วสั่งได้เลยสั่งอะไรบ้างทวนโปรโมชั่นนิดนึงโปรโมชั่นนิดนึงว่าพี่จะสั่งอะไรนะฮะต้นชั่วโมงแจกไปแล้วสำหรับตัวของมาร์คทองนะครับรอดูว่าใครจะเป็นผู้โชคดีช่วงบ่ายนะครับคุณที่ขึ้นแชร์3แชร์และแชร์ต้องแจกแต่ใครอยากซื้อเพราะว่าโอกาสแจกไปไงนะครับ1กระปุกแถม1ในราคา999บาทยังใครที่ดูในไลฟ์อยู่นะครับให้จนถึงจอนประมาณสัก11โมงแล้วกัน11โมงเพราะที่สั่งมาเยอะขยายเวลาให้หน่อย3กระปุกนะครับในราคา999บาทแจ็คนะฮะสั่งได้เลยที่ call center นะครับน้องๆรออยู่หลังไมค์024150566เน้นเรื่องความน่าเชื่อถือเน้นเรื่องความปลอดภัยและก็ผลลัพธ์ที่ยั่งยืนนะครับส่วนมัดเงินมาที่นี่ถามมาว่าจะแจกหรือเปล่าจะให้หรือเปล่าให้สิมีเหมือนกัน1แถม1นะฮะในราคา999บาทแต่ใครที่ดูอยู่ตอนนี้ให้ไปเลยอีก1กระปุกตอนนั้นคุณได้3กระปุกนะครับทักแชทที่ LINE แอดแล้วก็เสร็จ 11:00 น. ขยายเวลาให้นะครับส่วนเซรั่มก็999ทุกซีรีส์ทุกวันนี้999จัดไปเลยทุกอย่าง999
ามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ได้นะครับที่คอลเซ็นเตอร์มีคุณผู้ชมที่ดูมาคุณจินตนาราศีเมษราศีเมษนะครับต้องบอกว่าราศีเมษบอกแล้วว่าให้ระวังระวังในช่วงนี้เพราะว่าไพ่ขึ้น7ดาบต้องบอกว่าไม่ว่าจะคำพูดไม่ว่าจะทำอะไรในช่วงนี้มักจะมีคนจ้องจับผิดใส่ความให้ร้ายหรือแม้กระทั่งตัวเองเนี่ยก็มีความหวาดระแวงการกังวลใจในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงเพราะว่าจะรู้สึกว่าเอ๊ะจะเป็นยังไงการเงินในช่วงนี้7ดาบเนี่ยมันเรียกว่าต้องมีเหตุการณ์ให้ต้องใช้จ่ายอยู่ตลอดแล้วก็ต้องรอบคอบไปด้วยนะครับเมอ่ะนาทีสำคัญสุดท้าย3นาทีสุดท้ายตรงนี้อ่ะเผื่อว่าใครมีเรื่องกุ้มใจจริงๆเปิดโอกาสแล้วนะเปิดโอกาสจะเปิดไพ่3ใบเฉพาะต่อตรงเลยใครที่ดูอยู่ตอนนี้นะครับให้ประมาณ 2-3 นาทีสุดท้ายก่อนจะลารายการคุณดูมีเรื่องกุ้มใจวันเดือนปีเกิดนะครับส่งมาใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับหรือ LINE @ก็ได้นะครับหรือว่า024150566ก็ได้นะครับให้โอกาสตรงนี้คุณสิริพรสั่งสินค้ามาแล้วคุณเงินถุงทองสั่งมาแล้วคุณวีรพลสั่งเรียบร้อยนะครับช่วงท้ายตรงนี้ให้อาจารย์ฝากช่องทางการติดต่อแบบส่วนตัวนะครับนอกรายการเนี่ยอาจารย์มงคลรอดจึงทำรับค่าครูอยู่ที่ 1,000 บาทเท่านั้นเองนะประสบการณ์ของผมเนี่ย30กว่าปีก็ต้องบอกว่าตั้งแต่ขอทานดูมาหมดนะครับยันคนชาวชั้นปานกลางและคนไฮโซระดับสูงคุณซุมมณีคุณนักเกษมเราก็ได้รับเชิญไปทำรายการหรือแม้กระทั่งคุณแม่ทีวีใช่ครับคุณแม่โมนาที่ได้ขึ้นชื่อว่าเซนโดริน่าเมืองไทยเราก็ได้สัมผัสมานะครับต้องบอกว่ามีค่าครูอยู่ที่ 1,000 บาทคุ้มนะเราดูทั้งรายมือให้ด้วยแล้วก็ในเรื่องของไพ่24ด้วยเพราะฉะนั้นใครสนใจนะครับทักเบอร์โทรหรือว่า ID ไลน์ได้ที่0871084664ครับปรบมือนะฮะรีบเลยใครอยากดูส่วนตัวแบบไม่ได้ดูในรายการของเราใช่ในรายการดูให้นอกเวลาก็ทักอาจารย์ได้เลยนะครับหรือว่าถามเบอร์ที่ไลน์แอดก็ได้เดี๋ยวเราจะเนี่ยได้ตักไปแล้วเดี๋ยวเราให้อยู่แล้วมีอาจารย์ด้วยอาจารย์ด้วยนะครับทักมาได้เลยเดี๋ยวเราให้ทีมงานเราบอกอาจารย์ไปนะครับมีหนึ่งข้อความส่งมานะคุณบัวลอย20มีนา23จะได้แต่งงานเปล่าอุ้ยคุณบัวลอยไข่หวานกันแล้วที่ข่าวดีป่ะ3ใบ1 2และก็3ลุ้นนะคุณบัวลอยไข่หวานขอได้ไพ่5ดาบนะครับได้ไพ่1เหรียญได้ไพ่10เหรียญโอ้ได้แน่นอนอันนี้พี่วันดูให้คือแบบกังวลใจแต่มีการแต่งงานแน่นอนครับไม่ต้องกังวลให้สบายใจได้เลยจะเก็บเงินจะทำอะไรแล้วแต่ช่วงนี้ผมต้องบอกว่าคู่รักที่คบอยู่อ่ะนะครับคนนี้แหละจะพาคุณร่ำรวยและตัวคุณเนี่ยก็จะส่งเสริมกันและมีความเจริญรุ่งเรืองแน่นอนครับเอาล่ะขอบคุณมากๆเลยใครที่ดูอยู่ฝากไว้ด้วยไปกดติดตามใช่ไหมใน YouTube Channel ใช่ Beberry Channel ของเรานะครับเราจะลงเทปเนี้ยโอ้ไว้ให้ดูย้อนหลังด้วยนะครับหลายคนไปดูย้อนหลังเป็นพันเป็นหมื่นแล้วตอนนี้ขอบคุณมากๆเลยนะครับให้อาจารย์ฝากส่งท้ายกับคุณผู้ชมหน่อยนึงก่อนลาเลยครับต้องบอกว่าสิ่งสำคัญเราบอกแล้วว่านอกจากเรามีความสามารถเรามีความเก่งเราต้องมีความดวงเฮงและสิ่งที่จะทำให้เรามีความประสบความสำเร็จเนี่ยทุกๆเรื่องนะครับเราไม่อยากไปกังวลเราอย่าไปจิตใจว่าเราไม่รับสิ่งนี้เราไม่รับสิ่งนั้นไม่ได้ครับเราอยู่ในยุคของปัจจุบันเนี่ยเราต้องรับฟังทุกๆสิ่งทุกๆอย่างความดวงดีก็สำคัญการเงินการงานความสามารถก็สำคัญนะครับยังไงฝากไว้ด้วยนะใช่ครับพูดดีทำดีอยู่ในสถานที่ดีและพบคนดีๆอย่างบีเบอรี่ครับนี่เรื่องอยู่หน้านะครับเรื่องฝากกลับเรื่องอะไรต่างๆนี่ฝากผู้เชี่ยวชาญของเรามีคุณหมอมีเภสัชกรนะครับคอยตอบปัญหาหมดเรื่องของโฟมล้างหน้าด้วยก่อนจะลาการตัวที่เบสเซลเลอร์นะครับถามมาว่าเรามีโปรโมชั่นหรือเปล่าโฟมไข่มุกไม่พูดถึงพระเอกปิดท้ายไม่ได้นะครับโฟมไข่มุกตัวนี้ลดฝ้าลดกระแล้วก็ล้างแล้วหน้าใสปกติ1,290แต่วันนี้1แถม1ไม่พอ1แถม2จัดโปรให้ในราคา999 บาทใครอยากได้นะครับรีบจัดการเลยนะครับโอเคขอบคุณอาจารย์มงคลรอบที่ครับโปรเดือนนี้นะครับที่ LINE แอดของเราที่ call center เบอร์อยู่หน้าจอแล้วก็ที่ Facebook ทักได้เลยนะครับวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วนะครับเดี๋ยวคราวหน้ากลับมาเจอกันใหม่นะครับติดตามไว้กดถูกใจไว้ใน Facebook ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ